จุดจบสายโหดเก่งลายพรางเครียดอาจเข้าคุกอีกเป็ดปลอบกรรมที่สร้างเหลืออีกนิดเดียวอาจเป็นรายการส่งท้ายจุดจบของสายโหดเก่งลายพรางเครียดมีคดียังไม่จบอาจต้องเข้าคุกอีกลั่นคิดว่ามาถึงจุดสุดยอดแล้วติดคุกยังออกมาเดินพรมแดงได้เป็กปลอบกรรมที่สร้างเหลืออีกนิดเดียวเป็กสัญชัยเปิดใจน้องรักเก่งลายพรางเผยคลิปจุดจบของสายโหดเจอโจทย์ตลอดชีวิตในรายการคนละเป็กรายการส่งท้ายไม่รู้น้องจะต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหรือไม่กับคดีที่ยังไม่จบโดยตอนหนึ่งขณะนั่งพูดคุยกับน้องรักเป็กถามว่าจริงๆเก่งยังมีคดีที่ยังไม่จบแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมการยังไงคิดอะไรบ้างเก่งตอบว่าตอนนี้วางแผนไว้หมดแล้วเตรียมทำธุรกิจพยายามหาคนมาแทนเวลาไลฟ์สดจะพยายามบอกทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจว่าเรามีสินค้าอะไรเข้ามาสนับสนุนมาซื้อถามว่าเครียดไหมก็มีเครียดบ้างเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะเข้าไปติดคุกแล้วเห็นเป็นเรื่องสนุกสิ่งที่ต้องทำคือแม่พ่อจะอยู่ยังไงลูกใครจะส่งเสียต่อต้องวางแผนทุกอย่างตอนนี้มีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ5เดือนเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปเป็กกล่าวด้วยว่าอาจไม่ชัดว่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้เก่งวางแผนทำธุรกิจระหว่างที่เก่งไม่อยู่จะได้ดูแลครอบครัวเดี๋ยวพี่ต้องช่วยสนับสนุนเพราะแนวเดียวกันเรื่องอาหารเก่งเรื่องธุรกิจตอนนี้ไปโรดโชว์ขายปลาหมึกทั่วประเทศเพราะเราไปเองขายได้คนอยากมาถ่ายรูปกับเก่งลายพรางอยากมาเจอทั้งนี้เป็กยังบอกอีกว่ารายการคนละเป็กอาจจะเป็นรายการส่งท้ายให้เก่งกลับบ้านเก่าที่เขาเคยอยู่เวลาแป๊บเดียวเพราะกรรมที่เก่งเคยสร้างไว้เหลืออีกนิดเดียวเก่งทำผิดก็ต้องน้อมรับผิดเก่งเปิดใจเรื่องราวที่ผ่านมาตอนวัยรุ่นเราไม่รู้อะไรผิดไม่ผิดเข้ากรุงเทพมหานครมาเจอกลุ่มเพื่อนน้องๆพาไปไหนก็ไปปล้นก็ไปเราสนุกยังไม่รู้ความผิดคืออะไรจนวันหนึ่งที่โดนตำรวจจับหันมองไปรอบตัวเรานั่งคิดเพื่อนๆ 20-30 คนคนที่เคยไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกัน 40-50 คนก็ไม่มีใครอยู่นอกจากพ่อแม่เราที่มาหาเราที่สน.ประกันลูกยื่นประกันสิบรอบก็ประกันไม่ได้คดีเราเหมือนคดีอุกฉกรรจ์หายช่วงวัยรุ่นไปอยู่ในเรือนจำเป็น10ปีฝากวัยรุ่นไม่ว่าทำผิดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เวลาตรงนี้เอาไปทำอะไรที่มันดีกว่าอย่างผมผิดพลาดครั้งนั้นระยะเวลายาวนาน10ปีอยากให้รู้หน้าที่ตัวเองเรียนก็เรียนทำงานก็ทำย้อนเวลาได้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมจะสักเหมือนเดิมเพราะสร้างครอบครัวได้เป็นตัวตนเราเก่งบอกอีกว่าวันนี้ผมคิดว่าผมมาถึงจุดสุดยอดแล้วได้ไปเดินพรมแดงกรณีคนที่เคยติดคุกมา10กว่าปีสักลายเต็มตัวเต็มหน้าแต่ได้มีโอกาสไปยืนพื้นที่ดาราฮอลลีวูดคิดว่ามาสุดแล้วแต่วันข้างหน้าถ้าจะไปอยู่จุดเดิมเราจะไม่กลับไปที่ศูนย์เรากลับไปที่1และเราสามารถสร้างเป็น2 3 4 5และกลับมาเป็น10เหมือนเดิมได้ชมคลิปรายการ เศรษฐาสั่งกวาดล้างหมูเถื่อนเล็งให้ทุนผู้ค้ารายย่อยป้องกันราคาสุกรพุ่งนายกเศรษฐาสั่งกวาดล้างหมูเถื่อนประสานหลายหน่วยงานชี้เป็นเรื่องใหญ่เล็งให้ทุนผู้ค้ารายกลางและรายย่อยป้องกันราคาสุกรพุ่งเพิ่มขึ้นด้วยวันที่23ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนว่าตนได้เชิญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมปศุสัตว์และอธิบดีกรมศุลกากรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกส.
มาร่วมหารือโดยทุกคนทราบดีว่าเรื่องหมูเถื่อนเป็นปัญหาใหญ่มีการจับกุมได้หลายร้อยตู้คอนเทนเนอร์และยังจับได้เพิ่มโดยแจ้งความไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และมีการดำเนินการสอบสวนและขยายผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าหากมีการจับกุมหมูเถื่อนซึ่งมีผู้ค้าหมูเพียงไม่กี่รายในประเทศจะส่งผลให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นดังนั้นจะต้องทำอย่างไรไม่ให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นจึงต้องไปพึ่งผู้ค้ารายกลางและรายย่อยในช่วงที่เรามีหมูเถื่อนลักลอบเข้ามาผู้ค้ากลุ่มรายกลางและรายย่อยเสียหายที่กระแสเงินสดไปไม่ถึงล้มหายตายจากไปเยอะมากไม่สามารถประกอบอาชีพได้นายเศรษฐากล่าวว่าจากที่หารือกับธ.ก.ส.และอธิบดีกรมปศุสัตว์จะมีการให้ทุนกับผู้ค้ารายกลางและรายเล็กเมื่อมีโอกาสได้กลับมาเลี้ยงหมูใหม่และมีปริมาณหมูเพิ่มส่งเข้ามาในตลาดทำให้ราคาหมูไม่สูงขึ้นมากตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมองในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปคือต้องฟื้นฟูผู้เลี้ยงหมูกลุ่มรายกลางและรายย่อยสว.วันชัยจี้สภาสอบปมส.ส.คุกคามทางเพศอย่าปล่อยลอยนวลกระทบเชื่อมั่นสว.วันชัยชี้ส.ส.ถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศไม่ควรเกิดขึ้นเป็นการย่ำยีเกียรติศักดิ์ศรีเชื่อก้าวไกลจัดการได้แนะเอาเรื่องเข้าสภาย้ำถ้าผิดจริงอย่าปล่อยให้ลอยนวลกระทบความเชื่อมั่นแน่เมื่อเวลา 9:40 นวันที่24ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในวันชัยสอนสิริสว.กล่าวถึงส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นลำพังแค่เป็นประชาชนคนธรรมดาก็มากไปแล้วการคุกคามทางเพศไม่ควรกระทําถือเป็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงแม้แต่ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือราชการการคุกคามทางเพศถือเป็นการไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และถือเป็นการย่ำยียิ่งเรามาเป็นตัวแทนของประชาชนเรื่องพวกนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับพรรคใดหรือนักการเมืองคนใดผมถือว่าเป็นเรื่องที่พรรคนั้นรวมถึงคนนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองและถ้าเป็นเรื่องจริงพรรคจะต้องตื่นตัวลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขขณะเดียวกันสภาก็ควรจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวลเป็นส.ส.แล้วอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราก็ปล่อยให้มันอืดอาดยืดยาดประชาชนเขาก็ดูถูกเหยียดหยามนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวต่อว่าตนเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นความเป็นพรรคก้าวไกลคงไม่ทำอะไรที่ชักช้าและสามารถที่จะจัดการตัวเองได้หลายเรื่องหลายประเด็นที่เกิดขึ้นกับเขาจัดการทันทีหากจะให้รอคณะกรรมการจริยธรรมสภาไม่รู้ว่าต้องรอสมัยหน้าแล้วจะเห็นผลหรือไม่เมื่อถามว่ามองว่าการพิจารณาเรื่องนี้ล่าช้าไปหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าตนไม่ได้มองอย่างนั้นแต่เห็นว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เขามีวิธีการจัดการอาจจะทำการด้วยประการใดก็ได้เช่นให้ส.ส.ลาออกหรือวิธีการในการกดดันที่เคยทำมาแล้วเขาก็รีบทำทันทีเมื่อถามย้ำว่าควรจะนำมาถกในสภาใช่หรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและกระทบความรู้สึกประชาชนไม่ว่าจะมีคนร้องหรือไม่สภาก็หยิบยกขึ้นมาได้ถ้ากระทบอย่างวงกว้างสภาก็ไม่ควรเพิกเฉยตนในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามองว่าเรื่องนี้สภายกขึ้นมาพิจารณาได้ส่วนจะกระทบกับความเชื่อมั่นในการตรวจสอบองค์กรหรือหน่วยงานของพรรคก้าวไกลหรือไม่นั้นตนเห็นว่าถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาในพรรคตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุกคามทางเพศหรือคดีใดก็กระทบทั้งนั้นแม้กระทั่งพรรครัฐบาลก็กระทบฉะนั้นหากเกิดขึ้นกับใครก็กระทบกับคนนั้นและกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ทั้งสิ้นแม้กระทั่งสว.เองก็ตามคุณจะไปทำหน้าที่ได้อย่างไรในเมื่อตัวคุณเองยังเป็นแบบนี้นายวันชัยกล่าว